คยเห็นพัดลมไหมฮะมันส่ายอย่างนี้ฮะต่างคนต่างปฏิเสธคุณพ่อก็เริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยชีวิตกำลังเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวเป็นหนี้อยู่เยอะมากสมมติมีหนี้อยู่สัก1,000 ล้านเนี่ยก็กลายเป็น2,000 ล้าน3,000 ล้านไปเลยภายในข้ามคืนกว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งได้ฉันใดฉันนั้นก่อนคอตโก้เมทัลเวิร์คส์ประกาศศักดาเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทยสร้างชื่อในเวทีนานาชาติย่อมต้องผ่านด่านอุปสรรคนานาประการตำนานคนเหล็กหัวใจเหล็กเริ่มต้นโดยคุณชำนาญเทียนอภิธรรมบุกเบิกอาณาจักรการค้าในปีพุทธศักราช2511ตามด้วยทศวรรษแห่งการเปิดรับนวัตกรรมจากต่างประเทศขยายฐานการผลิตและสร้างความหลากหลายในตัวสินค้าคนไทยหลำน้อยมากนะในประเทศไทยที่ค้าขายเหล็กตอนนั้นเนี่ยเรื่องของเหล็กหรือวัสดุก่อสร้างมีความต้องการสูงมากคนญี่ปุ่นเริ่มมาลงทุนคุณพ่อเองก็มีโอกาสหุ้นกับญี่ปุ่นถ้าเป็นพวกเหล็กเส้นมันก็หนีไม่พ้นงานก่อสร้างแต่ถ้าเป็นพวกเหล็กรูปพรรณมันมีองค์ประกอบที่เอาไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมมากมายก่ายกองการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจทำการตลาดวิธีการ approach ลูกค้าอะไรต่างๆก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้หรือว่าครอบครัวเรียนรู้มาจากญี่ปุ่นเลยคุณพ่อก็ขยายไปทำโรงงานหนังเทียมอีกโรงหนึ่งไปทำโรงงานกระดาษคาร์บอนเลสเปเปอร์อีกโรงหนึ่งก็ดิเวอร์ซิฟายธุรกิจไปมาเปิดกิจการเองเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งและการกำเนิดของคอตโก้เมทัลเวิร์คส์ละจริงๆแล้ว COTCO ย่อมาจากชำนาญ Over The Trade Company ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเหล็กบูมมากมีการก่อสร้างมากมายก่ายกองขนาดเรียกว่าคนที่มารับเหล็กอ่ะหน้าโรงงานเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นชกกันก็มีทำงานกันตลอดถึง3-4 ก็มีคาเฟ่ก็บูมค้าขายอะไรต่างๆเงินมันสะพัดมากจนมาวันหนึ่งเนี่ยมีการลอยตัวค่าเงินบาทจากการทุ่มลงทุนซื้อเครื่องจักรขยายโรงงานและกู้เงินมาต่อยอดธุรกิจสู่ความมั่งคั่งกลายเป็นการก้าวเท้าถลำลึกสู่ถ้ำที่มืดมิดและน่าสะพรึงกลัวเมื่อนี่เงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณหลังการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งจาก1 US ดอลลาร์เนี่ยประมาณ25บาทประกาศปุ๊บเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าจะประมาณสัก50ต้นๆดันไปเกือบเท่าตัวหรือเท่าตัวแล้วก็ไปพีคเอาเกือบ60บาทนะต่อ1 US ดอลลาร์สมมติมีหนี้อยู่สัก1,000ล้านเนี่ยก็กลายเป็น2,000ล้าน3,000ล้านไปเลยนะครับคุณพ่อก็เริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยชีวิตกำลังเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวเป็นหนี้อยู่เยอะมากจากการที่เราเคยขับรถดีๆเราก็ต้องขายทิ้งเราก็ใช้รถกระบะซึ่งเวลาไปเที่ยวกับลูกเนี่ยลูกๆ ก็ปีนป่ายเล่นกันเขาก็บอกว่าเขาสนุกลูกไม่รู้เรื่องนะครับลูกยังเด็กอยู่แต่ว่าคุณพ่อบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็คือชามข้าวต้องรักษาไว้พยายามรักษาให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหาโดยการเจรจาแต่ในภาวะวิกฤตระดับชาติธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหากันหมดการจะหันไปขอความช่วยเหลือจากธนาคารสถาบันการเงินหรือแม้แต่เพื่อนฝูงใครๆก็เอาแต่ปฏิเสธกันไปหมดเคยเห็นพัดลมไหมฮะมันส่ายอย่างนี้ฮะก็คือต่างคนต่างปฏิเสธว่าไม่มีเราเริ่มรู้สึกท้อแท้ถ้าเราสู้ไปแล้วเนี่ยเราจะผ่านไหมซึ่งผมว่าทุกคนนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเวลาเจอปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลเราจะอยู่ต่อได้ไหมแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตเราต่อไปในอนาคตอะไรแบบนี้วันหนึ่งคุณพ่อก็เรียกผมเข้าไปพบถามว่าเป็นไงแล้วก็พูดมาคำหนึ่งว่าเราต้องทำให้เต็มที่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็ไม่เป็นไรผมฟังปั๊บเนี่ยนะครับเริ่มมีความรู้สึกเลยนะครับว่าเฮ้ยเหล่านี้อ่อนแอเกินไปเราหยุดกิจการไป3 เดือนเลยเราทำงานไม่ได้เลยหนี้เก่าก็ไม่มีปัญญาจ่าย
หนี้ใหม่ก็เกิดอีกเพราะมันไม่สร้างรายได้ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ผมจะใช้เวลากับพนักงานทุกคนในเครือเนี่ยมีอยู่700กว่าคนนะเราสื่อสารลงไปอาจจะไม่ได้ผลผมเรียกมากลุ่มละ10คนบ้าง20คนบ้างแล้วก็ผมก็เลี้ยงข้าวทุกวันทานข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกันว่ามีอะไรเราเป็นอยู่ยังไงผมทำอย่างเงี้ยหลายเดือนเลยจนกินครบหมดเลยทุกหน่วยเลยจริงๆแล้วเป็นปัญหาซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่ยากลำบากอะไรเท่าไหร่เป็นปัญหาที่เราพร้อมจะหาทางแก้ไขปรับปรุงได้ทั้งนั้นด้วยการลงพื้นที่ทำงานอย่างถึงลูกถึงคนนำมาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดกอบกู้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติในเวลาอันสั้นพัฒนาแนวคิด Happy Place Happy Productสินค้าคุณภาพดีย่อมเกิดจากความสุขในที่ทำงานดูแลพนักงานทุกคนดั่งสมาชิกในครอบครัวรวมกันสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านำพาองค์กรมุ่งสู่ชัยชนะวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองคุณพ่อมีสติแล้วก็มีกำลังใจที่ดีมากแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ปัญหาโดยที่ไม่ให้ครอบครัวเนี่ยสะดุดพี่น้องทุกๆคนก็พยายามช่วยเหลือกันในกิจการต่างๆที่มีอยู่ความสามัคคีความเข้าใจกันเราต้องพยายามพูดคุยกันแล้วเราก็ต้องมีมุมมองในทิศทางของธุรกิจที่เหมือนกันเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไร1 2 3แล้วเราก็มาเรียงลำดับในการแก้ไขปัญหาต้องนึกถึงบริษัทนึกถึงองค์กรมาก่อนเราต้องสู้โอกาสที่เราจะขัดแย้งกันในเรื่องของการทำงานเนี่ยมีน้อยมากในปีประมาณ 53จริงๆแล้วเราต้องขอบคุณแบงก์กรุงเทพได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการรีไฟแนนซ์ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะแชปเตอร์ใหม่เลยของชีวิตเลยหนี้ที่อยู่กระจัดกระจายตามสถาบันการเงินต่างๆเราก็เคลียร์หมดแล้วก็มีระยะเวลาในการผ่อนเนี่ย8ปีเราก็จ่ายเข้าหมดหลังจากที่ลดค่าเงินบาทมาในปี40มาแก้ไขปัญหาจริงๆนะใช้เวลา20ปีหนี้สินหลายพันล้านหมดไป Cotco Metal Works ผงาดขึ้นอีกครั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตตอบโจทย์ความต้องการของตลาดปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลไร้พรมแดนคนเยอรมันครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาติดต่อขายเครื่องจักรแล้วก็มีความสนิทสนมกับครอบครัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะขยายธุรกิจเขาก็สอนว่าถ้าคุณมีความตั้งใจนะ there is a will คุณก็จะมีโอกาส there is a way เราฟังเขาเรายังพลาดไปอีกเยอะนะเพราะว่าการขายของเราการผลิตของเรายังไม่ดีพอหรือเปล่าแค่คำพูดแค่คำสองคำเนี่ยถ้าเราเอาไปคิดต่อไปเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงต่อสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำได้ดีขึ้นทุกคนย่อมผิดพลาดได้ทั้งนั้นแต่การที่ผิดพลาดแล้วต้องสู้ตัวเราเองเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวเราเองแล้วก็การฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคนใช้ความอดทนเรียนรู้มีทักษะในการทำงานแล้วก็มีโอกาสคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ได้มากที่สุดบางครั้งเนี่ยปัญหามันเข้ามาเยอะๆเราก็ค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องถ้าเรามีใจสู้นะทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆแก้ไปได้ของมันมันอาจจะใช้เวลาบ้างมันอาจจะใช้แรงกายบ้างใช้ความอดทนบ้างแต่ที่สำคัญคือใจเราเนี่ยนะครับต้องไม่แพ้